็นภาพที่อบอุ่นหัวใจทุกครั้งของแฟนคลับเมื่อได้เห็นคุณปู่ภัยวงศ์เตชนรงค์กับหลานสาวสุดที่รักน้องปีใหม่มีโมเมนต์น่ารักด้วยกันเพราะทุกครั้งคุณปู่ภัยวงศ์จะมีเรื่องราวของหลานสาวมาฝากแฟนคลับและอัปเดตภาพให้เห็นกันอยู่ตลอดล่าสุดคุณปู่ภัยวงศ์บอกเล่าว่าหลานสาวสุดที่รักชวนไปทานข้าวพร้อมกับบอกว่าจะไปอเมริกาในอาทิตย์หน้าปีใหม่ชวนปู่ไปทานข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นและบอกว่าอาทิตย์หน้าปีใหม่จะไปเที่ยวอเมริกากับคุณยายและตาชักให้ป้าพาปีใหม่ไปซื้อเสื้อหนาวหลายคนเห็นภาพและโมเมนต์ของน้องปีใหม่ที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหลานสาวคุณปู่คุณย่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆ